วัสดีครับผมชื่อนายสารัตน์ศรีบุรินทร์ครับอายุ26ปีปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนทับสแกวิทยาอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าแล้วก็พูดถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นนั่นเองนะครับโดยผลงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่า I am not a fee หรือว่าชื่อในภาษาไทยนะครับมีชื่อว่าฉันไม่ใช่ตัวประหลาดซึ่งต้องเก่าก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสสอนศิลปะแล้วก็สอนเด็กซึ่งมีความแตกต่างกันดังนั้นจะพบปะผู้คนต่างๆมากมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบุคลิกแล้วก็ความแตกต่างซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากพอสมควรดังนั้นนะครับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แหละทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้พฤติกรรมนึงนะครับที่ผมรับไม่ได้และถือว่าเป็นปัญหาซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับคือคนที่ไปรังแกคนที่ไม่มีทางสู้คนที่อ่อนแอกว่าตนเองไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับนับเป็นความตั้งใจกระทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเจ็บปวดให้ตนเองรู้สึกมีอำนาจหรือมีพลังเหนือกว่าผู้อื่นผมได้ไปอ่านบทความนึงนะครับของมูลนิธิรั้วพัดนะครับซึ่งเขาระบุไว้ว่าปัจจุบันนี้นะครับถือว่าระดับความรุนแรงนะครับของพฤติกรรมเหล่านี้มีการกลั่นแกล้งของคนในสังคมต่างๆเนี่ยมีระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตนะครับเมื่อปี2561เนี่ยได้ระบุไว้ว่าเด็กนะครับในวัยเรียนแล้วก็ในสถาบันการศึกษามีการกลั่นแกล้งกันนะครับมากกว่า 600,000 คนเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยร้อยละประมาณเกือบ 40% เลยทีเดียวถือว่าเป็นลำดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากระดับความรุนแรงนะครับในการกลั่นแกล้งจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับวิธีการต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปจากในอดีตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราจะพบเห็นนะครับการกลั่นแกล้งจะมีวิธีต่างๆนะครับอาทิเช่นการล้อเลียนชื่อพ่อชื่อแม่การเรียกชื่อสมมติหรือปมด้อยของเพื่อนของคนที่ด้อยกว่านั่นเองการไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มหรือทำกิจกรรมต่างๆและที่น่ากลัวที่สุดนะครับไม่ว่าจะในอดีตหรือว่าปัจจุบันนี้นะครับที่น่ากลัวที่สุดแล้วคือการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนั่นเองยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับได้มีกลวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ในการแกล้งผู้อื่นนั่นก็คือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั่นเองหรือในภาษาอังกฤษนะครับที่เราเรียกกันว่าไซเบอร์บูลลี่โดยผลกระทบนะครับต่อผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งก็จะมีอาทิเช่นมีภาวะซึมเศร้ามีความวิตกกังวลส่งผลต่อความรู้สึกรุนแรงที่สุดเนี่ยแล้วก็นับว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันนั่นก็คือการคิดสั้นหรือแม้กระทั่งไปสู่การฆ่าตัวตายนั่นเองเพราะประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยนะครับที่ได้สอนนักเรียนภายในห้องเรียนจะสังเกตได้ว่าคนที่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยจะมีภาวะที่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีความมั่นใจในตนเองรู้สึกว่าตนเองเนี่ยด้อยค่าสิ่งเหล่านี้แหละครับส่งผลกระทบต่อการเรียนแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนเราอาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆแต่ในความเป็นจริงแล้วล่ะครับปัญหาเล็กๆกว่านี้แหละส่งผลกระทบต่อวันข้างหน้าได้รูปแบบผลงานชิ้นนี้นะครับผมนะครับต้องการที่จะแสดงออกถึงท่วงอารมณ์และสุนทรียภาพของเด็กคนนี้นะครับต้องการที่จะให้คนที่ได้เสพผลงานชิ้นนี้ได้เห็นถึงความหวังของเด็กผู้ชายคนนี้ว่าเขาต้องการหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับการบูลลี่หรือว่าการถูกรังแกของเขาเนี่ยนะครับจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอีกคนอื่นที่มากลั่นแกล้งเขาเนี่ยนะครับได้ยัดเยียดความแปลกประหลาดนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีความปกติดีทุกอย่างแต่คนอื่นคนที่มากลั่นแกล้งเขาได้ยัดเยียดความแปลกประหลาดไม่ได้ต่างจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์เลยดังนั้นผมจึงสะท้อนนะครับออกมานะครับผลงานชิ้นนี้ออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นซากปรักหักพังของเหล่าสัตว์ต่างทั้งหลายห้วงอารมณ์ทั้งมีความสุขทั้งสุขสมหวังทั้งมีความเศร้านะครับแล้วก็จะมีดวงตาสื่อถึงอนาคตหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยซึมซับถึงสุนทรียภาพอารมณ์แล้วก็ห้วงความรู้สึกของผลงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าสังคมเราเนี่ยไม่ควรที่จะมีการบูลลี่การตัดสินจากคนอื่นจากภายนอกเนี่ยไม่ควรที่จะมีบนโลกใบนี้นะครับถ้าเราก้าวผ่านนะครับก้าวผ่านในการบูลลี่ก้าวผ่านตัดสินจากคนอื่นนะครับจากภายนอกมันจะทำให้โลกของเรานะครับเป็นโลกที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองน
ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ